ลำดับที่20ผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วพระพุทธภาษิตคัมภีระปัญญังเมธาวิงมักกามัคคัสสะโกวิดังอุตตมัตถังอนุปัตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราชญ์รู้ทางและมีใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความข้อว่ามีปัญญาลึกซึ้งปัญญามีสองระดับคือปัญญาตื้นกับปัญญาลึกปัญญาตื้นหมายถึงโลกียปัญญาส่วนปัญญาลึกหมายถึงโลกุตระปัญญาข้อว่าเป็นปราชญ์ปราชญ์คือนักรู้พจานุกรมฉบับราชบัณฑิตให้ความหมายว่าผู้รู้ผู้มีปัญญารู้อะไรปราชญ์ธรรมดาก็รู้วิชาการในหน้าที่ของตนเช่นปราชญ์ทางศาสนาทางวิทยาศาสตร์ทางการปกครองเป็นต้นส่วนมหาปราชญ์นั้นหมายเอาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าข้อว่าผู้ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่ารู้ทางไปทุกขติสุขติทางแห่งพระนิพพานเป็นต้นข้อว่าผู้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วหมายถึงพระอรหัตผลเรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏทรงปรารภพระนางเขมาภิกษุณีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางเขมาภิกษุณีคืนวันหนึ่งกลางปฐมยามหนึ่งเล็บประมาณ2 ทุ่มครึ่งท้าวสักกะเทวราชเสด็จมากับเทวบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งสดับธรรมกถาของพระบรมศาสดาอยู่ขณะนั้นพระเขมาภิกษุณีมีพระประสงค์จะเข้าเฝ้าพระศาสดาจึงเสด็จมาเมื่อทอดพระเนตรเห็นท้าวสักกะพร้อมด้วยเทพบริษัทกำลังฟังธรรมอยู่จึงประทับยืนเฝ้าณที่แจ้งแห่งหนึ่งถวายบังคมพระศาสดาแล้วเสด็จกลับไปท้าวสักกะทูลถามว่าภิกษุณีนั้นชื่อไรพระศาสดาตรัสว่าภิกษุณีนั้นชื่อเขมาเป็นธิดาของอาตมาภาพเธอเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและมิใช่ทางดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคัมภีระปัญญังเมธาวีเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น